วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับรอบนี้ผมมานำเสนอวัสดุเก็บรอยหัวตะปูยี่ห้ออะไรตรงนะครับตัวนี้เป็นเวลาเราเปิดถังมาก็จะพบมีอยู่2ส่วนมีพาร์ทเอพาร์ทบีแล้วนำมาผสมกันให้หมดนะครับมาฝังผสมสีตัวใหม่ครับถ้าสำหรับถ้าเป็นขนาดใหญ่โตนะครับก็สามารถเทสองส่วนผสมกันเข้าไปแล้วก็สามารถใช้วัสดุคนทั่วไปในการผสมก็ได้นะครับผมถ้าในปริมาณที่ไม่เยอะเด่นของวัสดุตัวนี้ก็คือเวลาเราใช้งานไปเนื้อเขาเป็นเนื้อซีเมนต์เบสเวลาอุดลงไปแล้วทำให้ความเรียบเนียนในการอุดมีความใกล้เคียงกับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่สุดนะครับผมแล้วก็เวลาเราทำสีการเหลือบสีหรือกับการฟ้องตรงจุดเนี่ยจะน้อยผมมีทิปที่จะแนะนำในการทายวัสดุตัวนี้ลงไปหลังจากเราปุ่นหัวสกรูลงไปได้สักประมาณพอให้เขาแห้งมันมาเราสามารถใช้แปรงปัดนี่ครับสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาใช้แปรงปัดแล้วเราจะได้รอยเซียนตามลายไม้มาสำหรับท่านที่จะใช้กระดาษทรายในการขัดก็สามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ารอให้เขาแห้งก่อนแล้วก็สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้เหมือนเดิมแต่ตรงนี้เป็นทริคแนะนำตัวนี้ผมแนะนำใช้คู่กับสียอมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ไดตรงครับสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.bullebengroup.com แล้วก็ติดตามรับชมผลงานนวัตกรรมใหม่ๆของ Bullebeng ได้ในคลิปถัดไปนะครับผมเท่านี้ครับสวัสดีครับ